ลับมาแล้วค่ะคุณผู้ชมคะยังอยู่กับห้องข่าวบันเทิงนะคะและแขกรับเชิญของเราในช่วงนี้ค่ะเจ้าของ148ล้านวิวใน YouTube นะคะสำหรับเพลงของเขาซึ่งเรารู้จักกันดีแผ่นดินไหวในใจอ้ายนะคะวันนี้ต้อนรับคุณต้าตจวค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีครับสวัสดีสวัสดีนักดนตรีทุกคนด้วยนะคะนี่เต็มวงเลยวันนี้ตื่นย่างต้าต้องถามว่านอนหรือยังนิวนอนหรือยังนอนเมื่อคืนก็มีงานครับผมงานเป็นไงบ้างงานที่นี่พวกช่วงนี้ก็มีพอสมควรครับไม่พอสมควรนะมั้งเห็นบอกว่าทุกวันเลยเหมือนกันนะเราเนี่ยครับผมค่ะถึงขั้นยังไม่ได้นอนเลยทีเดียวใช่พี่ต้าเรามาถามกันดีกว่าถึงเพลงที่สร้างชื่อให้กับเราแผ่นดินไหวในใจอ้ายแค่ฟังแล้วมันก็ว้าวไหวในใจเราจริงๆเลยอะค่ะพูดถึงเพลงนี้กันหน่อยค่ะพูดถึงเพลงนี้นะก็คือเป็นเพลงที่ผมเขียนมาจากเรื่องจริงที่ประสบกับตัวเองจริงๆครับเพราะว่าตอนนั้นแฟนบอกเลิกแบบกระทันหันเป็นช่วงที่ผมเดินสายวิทยุต่างจังหวัดทีนี้เหมือนกับใช่ครับโปรโมทแล้วทีนี้แฟนก็เลยเหมือนกับช่วงเวลาที่เราไม่อยู่ใกล้เขาเจอปัญหาครับเขาก็เลยเหมือนกับน้อยๆนิดนึงแบบมีความทุกข์ในใจแล้วก็ไม่ได้อยู่ใกล้ก็เลยบอกเลิกแบบเราก็เลือกทางที่เราชอบเขาก็จะเลือกทางที่เขาชอบมันก็เลยเป็นจุดที่เกิดการแบบกระทันหันขึ้นมาเรื่องราวกระทันหันที่อกหักกระทันหันแบบผมก็ไม่รู้จะทำอะไรสั่นไหวไปทั้งตัวมันเป็นจุดที่ทำให้นึกถึงว่าเราอยากจะถ่ายทอดอารมณ์ตรงนี้ออกมาต้องเขียนเป็นเพลงอะไรก็เลยได้พอดที่ว่าสิ่งที่มันเกิดขึ้นกระทันหันนั่นคือแผ่นดินไหวเห็นไหมคนถ้าเกิดว่าอยู่กันเนี่ยคนละวงการเนี่ยนะเขาก็เดินสายที่จะเพื่อโปรโมตตัวเองทำหากินแต่แบบว่าคือบางคนถ้าไม่เข้าใจกันอยู่กันไม่ได้จริงๆใช่ไหมคะเสียใจด้วยแต่เหตุการณ์มันผ่านไปแล้วแต่ก็ได้ออกมาเป็นเพลงฮิตเพลงนึงเลยนะคะใช่ครับก็ต้องขอบคุณใหม่ได้ยังคะตอนนี้ก็ยังอยู่กับแฟนคนนี้อยู่ครับคือมันเป็นช่วงนึงที่ทำที่จะเลิกกันจริงๆเพราะว่ามันไม่ไหวจริงๆว่าระยะห่างแบบ3ลิตรเบาๆไม่ได้รุนแรงถึงขั้นพังทลายกลับมาก็คล้ายชีวิตจริงเขาอีกเหมือนกันเขาก็เกือบที่จะเลิกร้องเพลงแล้วเหมือนกันเกือบจะไม่ได้มีแผ่นดินไหวในใจอ้ายแล้วเหมือนกันครับผมแล้วไม่เกิดอะไรกันขึ้นอีกครับก็คือตอนนั้นมันเป็นช่วงที่ออกจากบริษัทเมื่อก่อนผมอยู่สหภาพดนตรีครับอยู่กับสิงห์คอร์ปอเรชั่นก็คือเราออกมาจากตรงนั้นก็เลยเหมือนกับเคว้งไม่รู้จะเดินไปทางไหนต่อครับก็เลยนึกถึงผู้จัดการนะครับที่อยู่กับทุกวันนี้คือร้านหนุ่นครับก็เลยปรึกษาเราคือเราไม่มีใครแต่ว่าการที่จะเดินไปข้างหน้ามันต้องมีคนที่จะพาเดินไปก็เลยนึกถึงเขาก็เลยโทรหาก็ปรึกษากันก็เอาเพลงที่ผมเขียนเพลงนี้แหละครับให้เขาฟังก็เลยตกลงกันว่าเอาเพลงนี้แหละในการที่จะเดินทางต่อก็ต้องขอขอบคุณนะครับสำหรับพี่น้องทุกท่านที่ให้การตอบรับเพลงนี้ขอบคุณแฟนเราด้วยที่เป็นแรงบันดาลใจทุกๆเหตุการณ์มีเหตุผลนำมาสู่สิ่งที่ดีนะคะเอาอย่างนี้ดีกว่าคุณผู้ชมคะพาไปฟังเพลงแผ่นดินไหวในใจอ้ายเพลงที่ทำให้หลายๆคนรู้จักต้าตจว.กันดีกว่าค่ะเชิญค่ะเชิญครับเลยนะคะI'm not afraid to die.
แล้วด้วยสำเนียงของเขาอะเนาะมันเป็นสำเนียงที่น่าสงสารนะคะแล้วที่ถ่ายทอดออกมาผมว่านะผมกำลังนั่งนึกภาพว่าตอนที่เขาเขียนเพลงเนี่ยผมว่าน้ำตาเขาต้องพรางพลูออกมาแน่ๆจริงไหมคะก็คือตอนที่สัมผัสอารมณ์นี้คือมันกระตุ้นอยู่ตลอดเวลาครับคือทั้งจะร้องไห้ทั้งจะอะไรต่างๆคือมันผุดเหมือนเหงื่อเวลาเราออกกำลังกายมันไหลออกมาเรื่อยๆหยุดไม่ได้แล้วนั้นครับเขาตั้งแต่คำแรกเขาขึ้นมาแล้วแบบเหมือนอยู่ไม่ได้เพราะว่าผู้ชายจนๆน่ะใช่ครับอะไรอย่างเงี้ยคือมันถ่ายทอดมาหมดเลยอ่ะเนื้อดีแล้วเอาจริงๆนะถ้าเราเป็นผู้หญิงคนนั้นน่ะแล้วเรารู้ว่าแค่เราบอกเลิกไปทั้งที่ตอนนี้คบกันอยู่นะแล้วจะทำให้เขาได้เสียใจขนาดนั้นน่ะเราจะรู้สึกว่าอุ๊ยเขารักเรามากเลยอ่ะเดินต่อไปไม่ไหวแล้วถ้าไม่มีคุณนั่นน่ะสิเพราะว่ามันคือผู้หญิงคนนี้คือเราอยากจะเดินอยากจะใช้ชีวิตคู่จนวันสุดท้ายครับก็เลยมันทำให้เราได้บทเพลงโรแมนติกเป็นผู้ชายโรแมนติกมากจริงๆค่ะสัมผัสได้เลยจริงๆความแบบอินเนอร์ข้างในเลยค่ะนั่นคือแผ่นดินไหวในใจอ้ายนะคะเรามาถามกันถึงเพลงใหม่ดีกว่ามีเพลงใหม่ล่าสุดนะคะร้อยเลื่อนครับเป็นยังไงบ้างคะพี่ต้าเกี่ยวกับเพลงเก่าไหมคะก็คือร้อยเลื่อนมันคือเรื่องราวนะครับอันนี้เป็นผมไม่ได้สัมผัสด้วยตัวเองนะฮะแต่ว่าผมหยิบเรื่องราวที่เราไปเจอตามสื่อต่างๆนะครับมันก็คือการเปลี่ยนแปลงของคนที่เรารักคือเราไม่รู้ว่าลึกๆในใจของเขาเนี่ยเปลี่ยนไปเมื่อไหร่เลื่อนความรู้สึกจากเราไปชอบคนอื่นเมื่อไหร่อยากจะเปลี่ยนจากรักเราไปรักคนอื่นเมื่อไหร่เราไม่รู้มันเป็นรอยเลื่อนที่อยู่ข้างในเหมือนแผ่นดินเวลาจะเกิดแผ่นดินไหวมันจะมีรอยเลื่อนเกิดขึ้นใช่ครับแต่เราไม่เห็นมองไม่เห็นรอยเลื่อนนั้นเลยครับลึกมากอยากฟังสักขนาดนี้แล้วครับผมไม่ฟังไม่ได้ละค่ะงั้นเราไปฟังกันเลยนะคะกับเพลงนี้รอยเลื่อนรอยเลื่อนครับเชิญครับขอบคุณครับบ่คิดว่าน้องลาสิมาเปลี่ยนไปยังจำคำเจ้าฟังใจว่าอายคือหักแท้แค่วันคืนผ่านบ่นานใจเจ้าเปลี่ยนแปลงถือเขาคนไม่เทคแคร์บ่แคร์อายแล้วบ่เคยก่อหักปักใจผูกพันสิหักมันอยู่กันยืดยาวบอกหักเขาบ่มีมือเสื่อมคลายเปลี่ยนไปตอนใดใจเจ้าแอบเอาเขามาแทนที่อายร้อยเลื่อนในหูI'm
ืนไปตอนใดใจเจ้าแอบเอาเขามาแทนที่อายรอยเลือนในหูใจอายมองบ่เห็นบอกภายในรู้น้องลาก่อนที่เขาสิมาเคลียอายกระเด็นอย่างที่บอกไงบอกว่าเนาะมันถ่ายทอดออกมาจากสำเนียงของเขาอะ่ะคุณปอนก็ยืนชมคุณนะเพราะว่าดูข้างหลังนี่คือคุณนะคือศิลปินจริงๆคือพี่ไม่ใช่แค่นักร้องพี่เป็นศิลปินนะพี่พันลึกเนาะหลายคนประทับใจกับบทเพลงของพี่แล้วก็อยากจะติดตามไปติดตามผลงานพี่ได้ที่ไหนบ้างคะพี่ตาก็ตอนนี้นะครับหลักๆก็คือสามารถเข้าไปรับกด Subscribe ที่ต้องที่ช่องของต้าตโยได้เลยนะฮะเป็นภาษาอังกฤษฟังแผ่นดินไหวเสร็จแล้วฟังรอยเลื่อนเสร็จแล้วกด Subscribe ทิ้งไว้เดี๋ยวมีเพลงใหม่ๆนะครับจะได้ไม่พลาดใช่จะได้ไม่พลาดแล้วก็มีกดระฆังใช่มั้ยมันจะมีระฆังเพื่อเตือนใช่ๆครับทุกครั้งมีเพลงใหม่จะได้ฟังรักการรู้กลไกของ YouTube ทั้งหมดนะคะใช่ครับ Subscribe เสร็จต้าตัวจวาปุ๊บกดสั่นระฆังด้วยจะได้เตือนนะคะแหมวันนี้นะคะเอาเป็นว่าเอาใจคอเพลงมีกลิ่นร็อกแต่แบบลูกทุ่งแบบอีสานนะคะอิ่มกันเลยทีเดียวขอบคุณนะคะพี่ต้าต่อจวอด้วยค่ะขอบคุณมากนะคะขอบคุณมากด้วยนะคะขอบคุณครับ